โอเคถ้ารู้ถ้ารับคำนี้เข้ามาปุ๊บมันก็เออมันจะเข้าใจคิดเองครับทีนี้มันก็จะกลายมีแต่ความเชื่อเชื่อเชื่อถึงไม่ใช่ความผิดแต่มันก็โอเคก็เชื่อไปก็ไม่เสียหายแต่ประการนะเพราะว่าความเชื่อไม่ได้แบกไม่ได้หามความคิดก็ไม่ได้แบกไม่ได้หามสรุปสิ่งที่คิดได้ก็เป็นประโยชน์แก่ตัวเรามันก็ไม่ค้างคาขั้วหัวใจชีวิตก็จะดำรงอยู่ดำเนินต่อไปอย่างสันติก็มีแต่ก่อให้เกิดความเจริญงอกงามมันเหมือนกับเดินไปแล้วไม่มีอะไรมาห่วงไม่มีอะไรมาผูกเอวไว้ประมาณนั้นครับความเป็นอิสระแห่งความคิดความเป็นอิสระแห่งความแห่งที่แห่งที่แห่งการสรุปสิ่งที่คิดได้ถือว่าเป็นความเป็นอิสระอย่างสมบูรณ์ในทางโลกอะไรกันอย่างสมบูรณ์ในทางโลกครับแต่ถ้าหากว่าอิสระมากกว่านี้ก็เป็นสมบูรณ์บริบูรณ์ในทางพระธรรมโอเคนะครับก็หวังว่าคงจะ